เฮ้ยสวยมากสวยมากเอาอีกพาชมดอกไม้สวยๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเรากำลังเดินทางไปเขาค้อนะคะอันนี้เวลา 5:00 น.นะคะมาสายทางนี้นะคะถ้าอยู่บางแคนี่สะพานตลิ่งชันบางบัวทองบางแคไปไหนเชลีไปไหนนะเพชรบูรณ์นี่นะคะคนพาเที่ยวเราบางออกขนานนครปฐมปิ่นเกล้าบางบัวทองบางปะอินบางใหญ่บางปะอินตรงไปไม่รู้นี่ไม่เดี๋ยวนี้ผ่านที่ไหนนะนครราชสีมาใช่ไหมลพบุรีเพชรบูรณ์สระบุรีลพบุรีนครราชสีมาถิ่นเต็มริมรั้วเลยอ่ะเนี่ยจะถิ่นเยอะแยะเลยดูดิตอนก็สวยไหมคอยดูไหมว่าตรงนี้มีอาหารขายมีอาหารขายเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีกินข้าวต้มร้อนๆแถวนี้จะเป็นไก่ย่างทั้งแถวเลยอ่ะไก่ย่างบัวทองเข้าไปกินในปั๊มนะไปหาของกินต่อสวยไหมคอยดูว่าตรงนี้มีอาหารขายมีอาหารขายเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีกินข้าวต้มร้อนๆแถวนี้จะเป็นไก่ย่างทั้งแถวเลยอ่ะไก่ย่างบัวตองไก่ย่างวิเชียรเข้าไปกินในปั๊มนะไปหาของกินต่อของโปรดบิลลี่เดี๋ยวก่อนเอาอะไรดีจ้ะนี่เรามาพักกินอาหารนะคะทุกคนกินอร่อยมากไม่รอใครเลยค่ะก็พะแนงนะคะข้าวต้มของรัดไป300ประมาณนะคะอร่อยมากบรรยากาศแต่เช้าจะยาแค่ท้องเสียบริการครบทุกด้านทุกฝากต่อ ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นชมดอกไม้ข้างบนนะคะแล้วก็จะมีผักอุ้ยไม่ได้ใส่กระโปรงงามๆมานะคะพวกหักศอกระวังเขาหักศอกมันจะอ้วกมาอะไรครับว้าวพาชมดอกไม้สวยๆนะคะทุกคนจะอ้วกฮะไปก่อนไปตรงนู้นแล้วค่อยลงมาทางลงนะคะทุกคนนี่สงสัยกลางคืนคงจะเปิดไฟสวยเนาะกลางคืนเราจะมาดูไหมสวนอยู่ด้านหลังจ้าไฮเดนเยียคาเฟ่นะคะทุกคนเราออกจากไฮเดนเยียคาเฟ่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านของฝากนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเขาจะปลูกผักนะคะทุกคนเนี่ยสตรอเบอรี่ทุกคนสั่งอะไรครับ วยมากทุกคนสวยมากสวยมากเอาอีกทุกคนมากินลูกชิ้นตรงหน้าวัดเขาค้ออร่อยมีขนมจีนอันนี้ชื่อเหมือนแม่เราเลยขนมจีนยายน้อยเจ๊น้อยอร่อยมากนะครับส้มตำปลาร้าเรานี่ปลาร้าเราที่ส่งลอนดอนสวัสดีค่ะมาวัดผาซ่อนแก้วค่ะทุกคนสวยมากค่ะว่าเราจะตั้งได้ไหมไหนตั้งตรงไหนอย่างที่เราตั้งถึงไม่ได้วันนี้เรามาพักแถวนี้นะคะทุกคนนี่นะคะมาพักที่พิษณุโลกที่แรกเราว่าจะไปพักที่เขาค้อแต่ว่าโรงแรมมันจะดูเปียวๆนะเขากำลังปรับปรุงเราก็เลยเปลี่ยนอุ้ยทุกคนเรามาเดินตลาดกลางคืนของพิษณุโลกนะคะวันแรกครั้งแรกของเรานะคะเองอะตรงนู้นเสื้อผ้า20 บาทนะคะทุกคนสนุกไหมตรงนู้นไปตรงนู้นไงไปดูก่อนตลาดซอกกาวสวยมากเลยอะเนาะคือถูกมากเนี่ยเสื้อแบบว่า มันจะมีเสื้อแบบว่าไม่มีตะเข็บเกินไหมบาร์บีคิวน่ากินมากร้อยเองเดียววิน่ารักน่ากินมากตลาดยามค่ำสีมะนาวค่ะเราเดินได้แต่ว่าถ้าจากข้ามถ้าจะไปทางเวเซ่แม่น้ำน่านสมเด็จพระนเรศวรอิ่มแล้วเราก็มาเดินสะพานนเรศวรกันนะคะทุกคนยามค่ำของอะไรวะสุโขทัยพิษณุโลกพิษณุโลกนี่นะคะยามค่ำคือเราอ่ะจะไปนอนที่เขาค้อแต่ว่าเขาค้อโรงแรมเขากำลังปรับปรุงนะคะมันก็จะแบบว่าพอดีแบตหมดไม่งั้นจะถ่ายให้ดูก็จะมีช้างแบบเยอะมากทางเข้าโรงแรมก็จะมืดมากเราก็เลยย้ายมาพักที่พิษณุโลกนะคะที่มีร้านอาหารอยู่ตรงเราไปโรงแรมอีกที่หนึ่งแบบว่ามันน่ากลัวเขากำลังจะปรับปรุงใหม่เราก็เลยย้ายมาตรงนี้นะคะ